มารู้จักกับอันตรายของขึ้นความร้อนกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติค่ะคลื่นความร้อนเกิดจากอุณหภูมิสูงเกินค่าปกติเป็นเวลานานหลายวันค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ยังรวมไปถึงถนนและทางรถไฟอีกด้วยบางครั้งก็ทำให้เกิดไฟป่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะพอดแคสต์รีวิวกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติก็เลยจะมาเล่าถึงอันตรายของคลื่นความร้อนให้ได้ฟังกันในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการค่ะคลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่สำคัญนะครับเพราะว่ากระทบต่อผู้คนมากมายทั่วโลกก็จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับก่อนอื่นมาดูนะครับว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าคลื่นความร้อนนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะมีค่าหนึ่งโดยประมาณนะครับอาจจะสัก25องศาเซลเซียสหรืออะไรก็ตามประมาณนี้นะครับแต่จู่ๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคงตัวนานหลายวันนะครับแล้วก็ค่อยๆลดกลับมาจนเป็นปกติหากมองภาพรวมนะครับช่วงที่เวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คงตัวเนี่ยมองรูปกราฟเนี่ยจะเป็นรูปคลื่นและนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าคลื่นความร้อนคราวนี้มาดูสาเหตุกันครับคลื่นความร้อนเกิดจากอะไรเราจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะแดดส่องมาหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยผมขอเน้นนิดหนึ่งนะครับตัว H ที่เห็นนี้คือ high นะครับ high แปลว่าสูงย่อมาจากความกดอากาศสูงนะครับทีนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีความเชื่ออย่างนี้ความกดอากาศสูงเหมือนกับมวลอากาศเย็นจะมาตอนช่วงฤดูหนาวนั่นเป็นความกดอากาศสูงที่ผิวพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นความกดอากาศสูงอีกแบบหนึ่งที่มันกดมาจากระดับสูงมากเช่น5กิโลเมตร10กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเป็นความกดอากาศสูงที่บรรยากาศระดับสูงกดลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอมันกดลงมาเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายกับฝาภาชนะฝาหม้อปิดอยู่นะครับหรือเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เปรียบเทียบกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อผ้าห่มผืนใหญ่นี้คลุมอยู่ความร้อนที่อยู่ที่ผิวพื้นเนี่ยระบายไม่ออกนะครับคืออากาศเนี่ยไม่สามารถไหลขึ้นมาข้างบนได้ความร้อนถูกเก็บกักเอาไว้ใต้บริเวณนั้นดังนั้นเหมือนกับประเทศหรือว่าพื้นที่บางรัฐในอเมริกาหรือบางพื้นที่นะครับแล้วแต่เช่นยุโรปเป็นต้นเนี่ยถูกผ้าห่มผืนใหญ่คลุมเอาไว้เกิดขึ้นความร้อนขึ้นมานอกจากนี้นะครับการที่มีผ้าห่มผืนใหญ่คือความกดอากาศสูงกดอยู่เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือความชื้นไม่สามารถยกตัวขึ้นมาสูงได้พอความชื้นยกขึ้นมาไม่ได้ปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดเมฆก็ลดลงพอเมฆลดลงปั๊บฟ้าก็จะค่อนข้างใสนะครับใสนี่แปลว่าอะไรแปลว่าแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาที่พื้นได้มากซ้ำเติมเข้าไปอีกเกิดความร้อนที่ผิวพื้นมากขึ้นและเมื่อเมฆไม่ค่อยเกิดเมฆก้อนไม่ค่อยเกิดนะครับโอกาสเกิดฝนก็น้อยลงพอน้อยลงปั๊บโอกาสที่ฝนจะมาทำให้ความร้อนลดลงก็ต่ำลงอีกกลายเป็นวัฏจักรเรียกว่าวงจรของความชั่วร้ายวงจรอุบาททำนองนั้นนะครับซ้ำเติมไปตราบใดที่ความกดอากาศสูงยังกดอยู่แบบนี้ก็เหมือนกับมีผ้าห่มพื้นใหญ่คลุมอยู่ขึ้นความร้อนก็ยังคงตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับตอนอันตรายจากคลื่นความร้อนได้นะคะทาง Facebook และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นค่ะสามารถรับชมได้เป็นวิดีโอพอดคาสต์นะคะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ